สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแบบกระทงสวยๆมานำเสนอนะคะใครที่ยังไม่มีแบบกระทงในใจมาดูแบบของเราเลยค่ะแบบนี้ทำได้สวยเก๋นะคะวิธีการทำใช้ใบไม้ที่เราใช้ในที่นี้ใช้ใบยอนะคะแต่ถ้าใครไม่มีใบยอก็สามารถใช้ใบไม้ชนิดอื่นทำแทนได้ขอให้มาดูขั้นตอนวิธีการทำว่าทำอย่างไรท่านก็สามารถดัดแปลงใช้ใบไม้ชนิดอื่นแทนได้ค่ะเราก็มาเริ่มทำกรีดกระทงกันก่อนนะจ๊ะวิธีการทำใบยอนะคะเตรียมใบยอมาแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะตัดส่วนนี้ออกนะคะเราก็ตัดส่วนนี้ออกเพราะมันจะแข็งหลังจากเราตัดใบยอส่วนโคนออกเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีนะคะจะจับด้านไหนก็ได้ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้พับเข้าหาตัวแบบนี้นะคะให้ก้านกึ่งกลางตรงกันนะคะหลังจากพับเสร็จแล้วเทคนิคการใช้ใบยอถ้าเก็บช่วงกลางวันหรือช่วงบ่ายๆไม่เป็นไรนะคะเพราะใบยอจะนิ่มแต่ถ้าเก็บช่วงเช้านะคะเก็บช่วงเช้าเราแนะนำว่าให้ไปผึ่งแดดสักแป๊บหนึ่งถ้ามิฉะนั้นแล้วเวลาพับช่วงนี้มันจะแตกนะคะเราจับพับดันเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นร่องแบบนี้นะคะเป็นร่องแบบนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะเราใช้มือพับใช้นิ้วชี้ดุลเข้าไปนะคะมันจะเป็นข้างในก็จะเป็นร่องเข้าไปแบบนี้นะคะหลังจากเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมดอกพุธเตรียมดอกพุธมา1ดอกเตรียมดอกพุธมานะคะแล้วเอาดอกพุธวางเสร็จแล้วเราก็พับม้วนนะคะพับม้วนดอกพุธแล้วก็ขยับให้อยู่ตรงกลางแบบนี้แต่แล้วเราก็ม้วนด้านที่2ม้วนอันที่2เราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะตัดส่วนโคนออกหน่อยนึงให้เหลือความยาวประมาณ3นิ้วนะคะเหลือความยาวประมาณ3นิ้วเสร็จแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บเอาไว้เราก็จะได้กรีดหลังจากเราเตรียมกรีบจนครบเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาประกอบแบบนี้นะคะวิธีการประกอบก็วางแนวเฉียงอย่างนี้อย่างตามตัวอย่างของเรานะคะแค่นี้ชั้นที่1ของเราก็เสร็จแล้วค่ะก็มาทำชั้นที่2ลักษณะชั้นที่2จะคล้ายๆกันกับชั้นที่1แต่ว่าจะแตกต่างตรงการพับชั้นที่2นะคะเราก็เตรียมใบยอมาเหมือนเดิมนะคะส่วนตรงปลายตรงโคนตรงนี้เราก็ตัดออกชั้นที่2นะคะเราจะพับคว่ำแบบนี้นะคะพับคว่ำคือเอาด้านนี้ออกด้านนอกนะคะพับคว่ำเอาด้านนี้ออกด้านนอกแล้วเราก็ดันนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะคะดันเข้าไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเรากลับด้านเอาด้านนี้ออกด้านนอกนะคะพอดันเข้าไปงี้เสร็จแล้วเราก็นำดอกพุธมาค่ะดอกพุธมาวางนะคะวางเหมือนเดิมแล้วเราก็พับม้วนกลับลงมาอันนี้ก็พับม้วนอันนี้ก็พับม้วนกลับออกมาเราก็จะได้เป็นชั้นกรีบที่2แต่แล้วเราก็ตัดออกแม็กเย็บไว้เหมือนเดิมค่ะต่อไปนะคะเราเตรียมดอกบัวมา1ดอกเสร็จแล้วตรงโคนอย่างนี้เราก็ตัดนะคะพอเราทำชั้นที่2เสร็จต่อไปนะคะตรงกลางนี้เราใช้ดอกบัวนะคะเอาธูปกับเอาเทียนมัดติดกันเสร็จแล้วเราก็เสียบตรงกลางดอกบัวลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ปักตรงกลางค่ะเห็นมั้ยคะพอปักแบบนี้เสร็จแล้วนะคะมันยังไม่สวยนะคะยังไม่สวยเราก็ต้องตกแต่งด้วยดอกไม้อีก1ชนิดนะคะดอกบัวเทคนิคต้องปักให้ตรงๆแบบนี้โอเคเสร็จแล้วเราจะตกแต่งด้วยดอกบานไม่โรยนะคะใช้ดอกบานไม่โรยเสียบด้านข้างนะคะปิดรอยต่อนะคะถ้าไม่ฉะนั้นแล้วก้านดอกบัวอย่างเดียวมันไม่สวยเราก็ตกแต่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะแบบกระทงที่ทำจากใบยอของเราถ้าใครไม่มีใบยออาจจะใช้ใบมะม่วงหรือว่าใช้ใบข่าหรือใช้ใบต้นว่านหรือต้นพืชต่างๆที่มีลักษณะใบใหญ่ๆเหมือนใบยอมาทำแทนใบยอก็ได้เพราะบางบ้านไม่มีใบยอแต่ว่ามีใบไม้ชนิดอื่นหลังจากดูแบบที่1เสร็จแล้วถ้ายังไม่ถูกใจมาดูแบบที่2กันต่อค่ะต่อไปมาดูแบบที่2วิธีการทำแบบที่2ก็ลักษณะการทำชั้นที่1
ชั้นที่1ก็คือเหมือนกลีบที่เราสอนพับไปเหมือนแบบที่1นะคะอันนี้สังเกตนะคะที่ใบยอชั้นที่1ของเราอันนี้เราใช้วิธีคว่ำใบนะคะคว่ำใบก็คือเอาใบสีเขียวๆด้านนอกออกนะคะเอาเวลาทำถ้าเกิดท่านจะหงายใบก็ได้จะคว่ำใบก็ได้วิธีการพับก็พับเหมือนแบบที่1ที่เราสอนนะคะต่างกันตรงที่ว่าตกแต่งชั้นที่2ชั้นที่2จะไม่เหมือนกับแบบแรกชั้นที่2นะคะตกแต่งด้วยใบตองแล้วก็ใบโกศลเรามาดูวิธีการพับชั้นที่2กันแบบที่2กันนะคะวิธีการทำชั้นที่2เราใช้ใบตองอ่อนนะคะถ้าใครไม่มีใบตองอ่อนใช้ใบตองที่อื่นก็ได้ความกว้าง4เซนความยาว10เซนนะคะหลังจากได้มาแล้วให้ม้วนนะคะม้วนลักษณะเป็นกรวยแหลมๆตามตัวอย่างเลยค่ะจุดกึ่งกลางนะคะอยู่กลางใบตองหลังจากม้วนได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเตรียมใบโกศลมาใบโกศลนะคะจะใบใหญ่ใบเล็กไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าได้ใบใหญ่ก็ยิ่งดีถ้าใบเล็กมันจะม้วนยากนิดนึงนะคะหลังจากได้ใบโกศลมาเสร็จแล้วเอาใบตองที่เราม้วนเมื่อสักครู่นี้นะคะมาไว้ตรงกลางให้ปลายใบตองโผล่ขึ้นไปประมาณเซนครึ่งเสร็จแล้วพับนะคะพับด้านขวามือก่อนประมาณเซนครึ่งนะคะต่อไปพับด้านซ้ายพอพับด้านซ้ายเสร็จแล้วนะคะอันซ้ายพับกลับมาแบบนี้เพราะฉะนั้นด้านซ้ายมือของเราใบโกศลต้องเป็นส่วนปลายนะคะนวลถึงจะพับกลับได้แต่แล้วเราก็เย็บแม็กไว้นี่คือเสร็จแล้วค่ะชั้นที่2หลังจากเราทำเสร็จแล้วก็มาประกอบเป็นชั้นที่2เสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ที่เรามีพอดีเรามีดอกไม้สีขาวแล้วก็มาตกแต่งอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแบบที่2ถ้าแบบที่1ไม่ชอบก็มาทำแบบที่2นะคะแต่ถ้าเกิดแบบที่2ดูแล้วยังไม่ถูกใจมาดูแบบที่3กันต่อค่ะกระทงแบบที่3ของเรานี้นะคะจะทำจากใบเตยเหลืองนะคะแล้วก็ใบตองวิธีการทำนะคะจะเป็นการพับกลีบแต่วิธีการพับกลีบนั้นก็พับไม่ยากนะคะวิธีการทำมันก็จะง่ายๆแต่ก็สวยมาดูวิธีการพับกลีบกันเลยค่ะวิธีการทำอันดับแรกเลยเตรียมใบเตยใบเตยของเรานะคะใช้ใบใหญ่นิดนึงยาว6นิ้วนะคะใบเตยยาว6นิ้วใบเตยเรากว้างแค่ไหนนะคะขนาดใบตองเตรียมใบตองมาขนาดกว้างเท่ากับใบเตยเพราะฉะนั้นเวลาทําถ้าใบเตยเราใบเล็กนะคะเราก็เอาใบตองเราก็ต้องใบเล็กเพราะฉะนั้นใบตองกับใบเตยนะคะยาวเท่ากันกว้างเท่ากันให้เตรียมมาแบบนี้นะคะขั้นตอนการทําอันดับแรกเราเริ่มจากใบเตยก่อนนะคะใบเตยก้านตรงกลางมันจะแข็งให้เรามือรีดนิดนึงรีดตรงเส้นกลางนะคะให้อ่อนๆพอรีดเสร็จแล้วกัดกึ่งกลางนะคะแล้วกัดกึ่งกลางนะคะกัดกึ่งกลางของใบเตยเราม้วนนะคะม้วนเฉียงๆก่อนม้วนเฉียงๆเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ม้วนตรงนะคะพอเราม้วนด้านนี้เสร็จแล้วเราก็มาม้วนด้านนี้ด้านนี้เราก็ม้วนเฉียงอย่างนี้มันเช่นการพับเฉียงจับมุมตรงนี้ไว้แล้วก็มาบรรจบกันเหมือนลักษณะเหมือนกับเราพับใบตองนะคะเราก็จะได้ใบเตยที่เป็นลักษณะรูปแหลมแบบเรียนแบบที่เราพับเหมือนกับพับใบตองนะคะเราก็จะได้รูปแหลมลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปชั้นที่2นะคะเราใช้ใบตองเราก็กะครึ่งนึงเหมือนกันนะคะเราก็พับใบตองลักษณะการพับเช่นเดียวกับใบเตยพับมุมแหลมอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็พับตรงพับแหลมก่อนนะคะแล้วก็พับตรงด้านนี้ก็เช่นกันพับเฉียงพับเฉียงนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราก็พับตรงใบตองเราก็จะได้เป็นมุมแหลมแบบนี้แต่แล้วเราก็มาวางภาพกลีบตัวนี้ห่างกันประมาณนะคะห่างกันประมาณ1เซนนะคะห่างประมาณ1เซนพอทาบอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราใช้แม็กเย็บเอาไว้ครั้งหนึ่งก่อนนะคะบางทีมันจะเย็บไม่อยู่เราก็ต้องเย็บแม็กไว้ก่อน1ครั้งนี้เราสามารถวางได้นะคะต่อไปกลีบที่3ใช้ใบเตยกะระยะให้เท่ากันพับครึ่งพับใบเตยเฉียงๆแล้วก็พับตรงพับใบเตยเฉียงๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับตรงอันที่2อันที่3นะคะครั้งแรกเราจะชนกันแบบนี้ใช่ไหมคะ
ขั้นแรกเราจะชนกันแบบนี้ขั้นที่สองชั้นที่สามเกยกันนิดนึงใช้ใบเตยมาเกยกันกับชั้นที่หนึ่งนิดนึงคือขั้นแรกเราจะชั้นที่หนึ่งเราชนกันแบบนี้แต่ชั้นที่สามเราจะเกยนิดนึงนะคะลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นํามาวางให้ห่างจากชั้นที่สองประมาณ1เซนนะคะเช่นกันมาวางลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราตัดนะคะใช้กรรไกรตัดส่วนปลายมันจะเป็นรูปเฉียงเท่ากันแบบนี้เราตัดเลยพอตัดเฉียงลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บไว้แล้วเราก็จะได้แล้วนะคะนี่คือวิธีการทำกรีบให้มันตรงๆเท่ากันแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะมาสอนทำดอกไม้วิธีการทำดอกไม้ตกแต่งของเรานะคะเราก็เก็บดอกบานไม้โรยมาพอได้ดอกบานไม้โรยเสร็จแล้วเราก็ตัดก้านออกนะคะจากตัดก้านออกเสร็จแล้วเราก็เอาใบออกใช้ไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันเสียบไปที่ก้นเสียบไปที่ก้นของดอกไม้นะคะเสียบไปแน่นๆจากเตรียมจะก้นเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะได้ใช้สีอะไรก็ได้เราก็ตัดได้เตรียมเอาไว้ได้จะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะตัดเตรียมเอาไว้ก่อนเวลาใช้จะได้หยิบง่ายๆเตรียมได้เอาไว้ต่อไปวิธีการทำนะคะหลังจากเราเสียบดอกบานไม้โรยอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เตรียมดอกพุดมานะคะเอาดอกพุดมาวางนะคะคือลักษณะให้ดูด้านข้างให้ดอกพุดต่ำกว่าดอกบานไม้โรยนิดนึงประมาณครึ่งเซนเสร็จแล้วเราก็นำดอกพุดมาวางเรียงเราค่อยๆวางเรียงทีละสองดอกก็ได้นะคะค่อยวางเรียงวางเรียงลักษณะแบบนี้นะคะค่อยๆวางเรียงแบบนี้แต่แล้วเราก็ใช้ได้ที่เราเตรียมเอาไว้ค่อยๆพันด้านข้างแต่แล้วก็ม้วนสอดได้นะคะเวลาพันอย่าดึงแรงถ้าดึงแรงดอกก้านดอกพุดจะขาดเทคนิคคือห้ามดึงแรงแล้วเราก็เอามาวางเรียงค่อยๆเรียงทีละสองดอกก็ได้นะคะจะได้สวยๆเรียงลักษณะแบบนี้นะคะให้เห็นชัดม้วนแต่แล้วเราก็สอดใบได้เก็บนะคะเสร็จแล้วเราก็วางเรียงอีกเวลาวางเรียงเราพยายามวางเรียงให้มันเสมอกันแบบนี้นะคะค่อยๆเสมอกันจะได้สวยเอามือจับดูก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งดอกไม้ดูนะคะให้มันสวยๆแบบนี้แล้วก็ตั้งนะคะก็เสร็จแล้วเราจะได้แล้วดอกนะคะแล้วก็จับดอกจับกลีบสวยๆเสร็จแล้วเราก็เก็บได้ที่เหลือแล้วก็ตัดทิ้งนะคะได้แล้วเราก็ทำหลังจากนั้นเราก็นำมาตกแต่งแบบนี้นะคะวิธีการทำเห็นไหมคะวิธีการทำแบบนี้ก็ไม่ยากแต่ได้กระทงที่สวยแล้วก็ได้ดอกไม้ในการตกแต่งที่สวยๆถ้าใครดูแบบนี้แล้วนะคะถ้าชอบก็ทำกระทงปีนี้ทำแบบนี้ลอยเลยค่ะแบบต่างๆที่เรานำเสนอมานะคะหวังว่าคงจะถูกใจท่านบ้างแบบใดแบบหนึ่งปีนี้ไปทำกระทงตามแบบของเราเลยนะคะพบกับวิธีการทำกระทงกับเราในแบบต่อๆไปค่ะ